สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9เดือนพฤษภาคมนะคะเป็นวันแม่ของประเทศเยอรมันค่ะวันนี้เราก็เลยจะทำเค้กไปให้แม่ของพ่อบ้านทานนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเค้กนี้มีชื่อว่า Apple Crumble Cake นะคะขั้นตอนแรกเราก็เอาแอปเปิลมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็เติมน้ำมะนาวลงไปตัวแอปเปิลจะได้ไม่เป็นสีดำนะคะทีนี้ก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำตาลทรายค่ะถ้าเกิดใครชอบหวานมากกว่านี้ก็ให้เพิ่มน้ำตาลได้นะคะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะเติมตัวผงอบเชยไปนิดหน่อยนะคะให้มีกลิ่นหอมไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะเนี่ยจะกลิ่นแรงมากๆเสร็จแล้วเรามาเตรียมแป้งสำหรับโรยหน้าเลยนะคะเราก็จะใช้แป้งเค้กน้ำตาลทรายแล้วก็เนยค่ะเนยเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะต้องใช้เนยยินจัดเท่านั้นแล้วเราก็ขยำให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะใช้วิธีขยำนะคะพอขยำไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะมีลักษณะร่วนแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นพักไว้ก่อนต่อไปทำตัวเค้กค่ะเราก็จะใช้เนยอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ผิวเลมอนน้ำตาลทรายหลังจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องตีมือแบบนี้นะคะตีให้เนยมีความละเอียดเล็กลงนิดนึงได้ประมาณนี้เราก็เติมไข่ลงไปเลยค่ะ2ฟองตอนนี้เขายังไม่เข้ากันเท่าไหร่นะคะไม่ต้องตกใจค่ะเสร็จแล้วเติมเกลือลงไปเล็กน้อยต่อไปเราก็จะมาร่อนแป้งเค้กแป้งข้าวโพดแล้วก็ผงฟูลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วตีทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอตีไปเรื่อยๆเนื้อเขาก็จะเนียนขึ้นแบบนี้ค่ะเห็นไหมล่ะคะตอนนี้ก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็เอามาเทใส่ในพิมพ์เค้กเลยค่ะขนาด20เซนติเมตรนะคะใช้ไม้พายเกลี่ยให้ทั่วพิมพ์เลยนะคะเสร็จแล้วเรามาเติมแอปเปิ้ลที่เตรียมไว้ค่ะสุดท้ายเราก็จะมาโรยหน้าด้วยแป้งครัมเบิลที่เตรียมไว้ค่ะโรยให้ทั่วหน้าเค้กเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปอบด้วยไฟบนล่าง180องศาประมาณ 35-40 นาทีนะคะครบเวลาก็เอาออกจากเตาแล้วก็พักไว้ให้เย็นเดี๋ยวเรามาตัดเค้กกันเลยค่ะเค้กตัวนี้นะคะตอนอบเนี่ยกลิ่นหอมเนยมากๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมลองไปทำกันดูค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย